มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนวินาทีบีบหัวใจพ่อแทบจะไม่มีแรงเดินคลิปพ่อเฒ่าวัย80หอบเอกสารเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมจากกรณีที่เป็นข่าวโด่งดังและชาวโซเชียลให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์63อมรินทร์ทีวีรายงานว่านายเที่ยงอุ่นรำวัย80ปีเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากปี2557ภรรยาไม่อยู่แล้วกลับมีปัญหาเรื่องการแบ่งที่ดินมรดก2แปลงแปลงหนึ่งมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน9ไร่อีกแปลงหนึ่งเป็นสค.1เนื้อที่ประมาณ11ไร่ทั้งนี้แปลงที่เป็นโฉนดแบ่งให้ลูก3คนจาก6คนส่วนแปลงที่เป็นสค.1แบ่งเป็น5ส่วนเพื่อให้ลูกทำมาหากินโดยตัวเองนั้นเก็บไว้ทำกินเอง2ไร่อย่างไรก็ตามเมื่อบุตรทุกคนได้ที่ดินกลับไล่พ่อออกจากบ้านแม้นบ้านนี้จะมีชื่อพ่อเป็นเจ้าของบ้านก็ตามค่ะสุดท้ายตนต้องสร้างกระต๊อบเล็กๆขอน้ำไฟจากบ้านบุตรซุกหัวนอนตัวคนเดียวนอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตนจะไปสูบน้ำออกเพื่อจับปลาในสระตัวเองไปขายแต่ก็ถูกบุตรต่อว่าและห้ามไม่ให้สูบเพราะสระเป็นของตนเองแล้วตำรวจต้องเข้ามาเจรจาทางบุตรไม่พอใจก็ตัดน้ำตัดไฟไม่ให้พ่อใช้ทำให้พ่อต้องมาร้องศูนย์ดำรงธรรมค่ะคลิปวินาทีคุณตาหอบเอกสารเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมเป็นภาพที่สะเทือนใจคนไทยเป็นอย่างมากค่ะเมื่อวันที่26เพจอมรินทร์ทีวีได้โพสต์ข้อความระบุว่าพ่อเฒ่าวัย80สุดช้ำหอบเอกสารเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ถูกลูกไล่ออกจากบ้านไม่เหลียวแลหลังแบ่งที่ดินมรดกให้หนำซ้ำไปปลูกกระท่อมไว้ซุกหัวอยู่ในที่ดินเก่ายังถูกลูกตัดน้ำตัดไฟท่านให้ชีวิตเรามาแล้วสิ่งที่เราจะทำให้คือการตอบแทนผู้มีพระคุณค่ะเป็นกำลังใจให้คุณตานะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ